ตอนนี้ทุกคนเรามาถึงจุดที่3แล้วนะที่เขาบอกว่าตรงเนี้ยมีผีเปรตใช่ไหมใช่คุณหัวเราะอะไรจะฟังเสียงเราค่ะหรือว่าเสียงนี้จะเป็นแบบบริวารเปรตมากันเยอะเลยอ่ะเพราะว่าตั้งแต่ข่าวมาแบบเข้าใจป่ะก็จะแบบมีผีเปรตมาขอส่วนบุญเยอะๆไงตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวัดนะเขาเรียกว่าวัดมะพร้าวเตี้ยนะมะพร้าวสูงฮะมะพร้าวสูงตอนนี้เพียบเลยมาดูดิผู้ใหญ่เขียให้เพียบเลยหลายผู้คนหลังจากที่ข่าวออกวัยรุ่นเต็มเลยไม่ปิดเกิดอะไรขึ้นเปิดทำไมเขาถึงต้องมานั่งหน้าวัดตรงนี้แล้วผีเปรตจะออกมาไหมฮะเขาคงแบบกันไม่คนอื่นเห็นไงกันไม่ที่ออกเลยคนอื่นเขาจะมองมีตอนนี้ก็มีเอาจริงเอาพี่เขาไปเล่าไปเลยผู้ใหญ่เนี่ยมีท้าอะไรกันด้วยอ่ะผู้ใหญ่บ้านอยู่นะพี่ไม่ไปนะเอฟพีเลยจะแบบเอฟพีครับพี่จะเข้าแบงค์ไหนเหรอแต่ว่าเข้าได้คนเดียวนะไปให้ผมปะไม่เอาเขาเข้าได้คนเดียวพี่คนเดียวครับไปได้คนเดียวไปได้ทำไมนะระวังรถนะครับรถจริงๆพี่ลองเข้าไปดิไปไปแล้วเหรออุ้ยพี่ลองเข้าไปคนเดียวพี่ลองดูคนเดียวเลยนี่เดินเข้าไปตรงนี้เนี่ยพี่ขวาไปเลยเนี่ยขวาพี่เต็มเลี้ยวขวาเลยพี่เต็มไปผมอะเนี่ยผมกลัวผมไม่ใช่ช่องผีไปไม่ใช่ได้ไงผมติดตามอยู่ผมไม่ได้ช่องผีไม่ใช่ได้ไงผมเป็นช่องขี้ตุ๊กตาผมผ่านมาใช่ใช่ผมผ่านมาผมขับผ่านมาผมเพื่อนผมเลยดิผมไม่เอาผมกลัวคนเดียวเขาบอกว่าให้เขาสองคนตำรวจมาจับเลยใช่เขาบอกว่านี่อยากเจอพี่เขาคนเดียวจริงไหมเนี่ยเฮ้ยจริงแต่ปิดร้านยังไม่เลิกคีบไม่ฟังกูเลยเขาต้องย้ายตู้มาฟังผมก่อนพี่เขาต้องย้ายตู้มาไว้หน้าร้านใช่ไหมใช่ป่ะครับใช่ป่ะครับเออเขาบอกว่าไม่ให้ชุมนุมเกิน2คนพี่ต้องเข้าไปคนเดียวไงไม่พี่ก็กลัวผมพี่ก็กลัวผมจะเหลืออะไรล่ะผมก็ให้เป็นเพื่อนกันพี่นานมาทีไงพี่ลองไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเจออะไรพี่ FC แล้วไงกลัวไอ้แบบสองคนเนี่ยเดี๋ยวไล่ได้ต้องแบบไล่สดไปเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอแป๊บนึงขอทำใจแป๊บนึงอย่าไปกลัวดิกลัวที่พี่ดูสิไก่ไอ้เมื่อกี้ไปเจอก้อยบอกว่าอยู่ที่ใจก้อยไหนก้อยจักรพันธ์ก้อยนั่นแหละอับคอมถ้าบ้าไงทำไมถึงต้องมาพักก่อนนะเพราะบ้านผมอยู่นี่พักก่อนนะทุกคนตอนนี้สถานการณ์ชุลมุนมากไม่รู้ตอนนี้ผีเผออะไรไม่รู้มีอะไรกันมั่วไปหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวขอพักแป๊บนึงตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันตรงนั้นมีลงศพอยู่เขาบอกว่าเมื่อกี้มีคนเข้าไปใช่ป่ะเขาบอกเขาโดนผีหลอกเขามาไลฟ์สดกินผีกินด้วยเหรอเสียงยังไงไม่เสียงอ่ะวุ่นวายที่ไปเลยสถานการณ์โคตรวุ่นวายมันหู้นี่มันนี่กินเนี่ยเราจะเจอเป็ดไหมเนี่ยไม่เจอเป็ดคงหนีก็เจอที่เราเห็นในข่าวนี่มันดูน่ากลัวมากกลางคืนตอนนี้ดูสิไปเดินไปเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยตรงแผงเนี่ยน้องเนี่ยเป็ดน่าจะไม่หอบไปมาแล้วไปดูแล้วมันมีอะไรเราเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูแล้วว่ามันมีอะไรตรงนี้ก็เป็นเหมือนโกดใช่ปะโกดเนี่ยส่องซูมให้ดูซูมให้ดูหน่อยชื่อโกดก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้เราไม่อยากยุ่งนะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นบรรพบุรุษเราจะไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้นะซึ่งเรามีหน้าที่ก็คือเราจะมาดูผีเปรตที่เขาบอกว่าอยู่จุดนี้ตามค่ะไม่มีอะไรหรอกประชาผมทุกเอาไงดีอะจุดเนี้ยวุ่นวายหมดแล้วหมดกันแล้วฮะหมดแล้วนะหมดแล้วจุดนี้คงจะต้องผ่านแน่นอนครับทุก
คนเราลองเดินออกมานอกบริเวณดีกว่าเนาะครับเพราะว่าตอนนี้ข้างในบริเวณนี้เสียงดังมากตรงนี้ก็เป็นจุดที่เขาออกข่าวกันเนาะใช่ใช่ป่ะเนี่ยที่มีโกรธเยอะๆอ่ะเนี่ยใช่ป่ะเออเนี่ยก็เยอะจริงนะแต่เราจะไม่ไปยุ่งนะเยอะว่ะเอาเรื่องเลยอ่ะไกลด้วยสงสัยวัดนี้จะอารมณ์ไม่ค่อยดีพี่ทำไมโกรธมากกล้าเล่นเนาะแต่เราอุ่นใจเพราะว่าอะไรคุณโดเพราะคนข้างหลังอ่ะเพียบเลยใช่ปะหลายชีวิตมากเฮ้ยมันมีแสงอะไรตรงนี้ดูดิมันสะท้อนจากโกรธไงเอ้าผมเองเหรอใช่ผมว่านึกว่าใครเปิดคาราโอเกะแถวนี้อีกโอ้โหนี่วัดหูดูโกรธอายุกี่ปีแล้วเนี่ยเขาเรียกเมนป่ะโกรธโกรธน่าจะอายุเยอะแล้วเนาะเพราะว่ามันเก่ามากนะแล้วรูปทรงมันไม่เหมือนแบบอื่นเลยนะรูปทรงมันเหมือนสมัยเก่าเลยขึ้นทำไมมันถึงล้มนาเลนาลาดอย่างเงี้ยดูดิโอ้โหทำไมศาลมันพังอย่างนี้วะเข้ามาทิ้งหรือเปล่าน่าจะเอามาทิ้งหรือมั้งพี่เฮ้ยนั่นอะไรวะโดอะไรอ่ะไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอัฐิเหรอเออใช่ป่ะ อุ้ยดูเก่ามากเลยนะใช่ผมเหมือนหายใจไม่ออกว่ะมาดูตรงนี้มั่งทำไมมันเละเทะอย่างเงี้ยโดหรือว่าเข้ามาทิ้งกันหรือเปล่าฮะเข้ามาทิ้งกันหรือเปล่าอุ้ยเสียวว่ะอุ้ยอะไรเห็นไหมเห็นคืออะไรอ่ะทำไมถึงหัวขาดร่องรอยนี้เกิดอะไรขึ้นนะทุกคนคุณเปิดไฟให้เขาดูเลยดีกว่าด้านกว้างคุณว่าผีมีจริงไหม50-50เก่งเก่งพี่จะโดนงั้นแหละโดนงั้นแหละเดี๋ยวกวักมือเรียกมันจะถึงบ้านหรอเขาเรียกอะไรอ่ะแม่ตะเคียนนี่แม่ตะเคียนเลยจะอาจจะว่าหุ่นด้านไหมจริงจริงมีลองก็ได้จริงของจริงใช่ออกข่าวไหมไม่ออกไม่ออกไม่ออก
ไม่ออกแต่ของจริงนี่น้องๆในพื้นที่บอกมาเลยนะเฮ้ยปลาไหลม็อบป่ะยากย้ายครับทุกคนโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับกราบสวัสดีครับไปทุกคนเขาบอกว่ามีอีกที่หนึ่งแค่ไปมึงตามมันมาขอโทษกูตามมันมาไอ้เหี้ยพี่